ก็ขอสวัสดีและก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานครบรอบ46ปีมูลนิธิดวงประทีปนะฮะที่เราจะไม่ได้รับรู้ว่ามูลนิธิดวงประทีปทำอะไรนะคะแนวคิดวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ระดับมันสมองของประเทศไทยนะคะและโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเป็นข่าวนะคะเราปรบมือดังอิทธิพลทางความคิดความเชื่อของผู้คนมากนะคะค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญสวัสดีทุกท่านเป็นทางการครับนะฮะผมสมภพรัตนวรีนะครับติ่งนะฮะเป็นเด็กล็อก1นะครับล็อก1 2 3นะฮะคืออยู่ตั้งแต่เกิดนะฮะแม่กับยายย้ายจากปราจีนบุรีมาอยู่ที่นี่ใครจะขอใครจะเปิดกับผมก่อนทั้ง2ท่านดีมั้ยฮะขอท่านแรกก่อนฮะมีใครอยากจะพูดความหมายเรื่องบ้านก่อนฮะครับบ้านในความหมายจริงๆแล้วอยากจะมีบ้านของตัวเองที่มันอยู่ได้พอประมาณนะครับอยู่ดีมีสุขไม่ต้องนะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเราไม่มีโอกาสที่จะไปลงทุนที่อื่นแล้วนะฮะผมก็จริงๆแล้วก็ตรงนี้อากาศว่าจะเป็นเรือนตายนะครับที่คลองเตยเจกุคนไม่สนใจไม่รู้เรื่องใครสนใจแต่เรื่องของกูเฮ้ยระบบที่อยู่อาศัยในสังคมไทยมันไม่ถูกนะมันไม่ได้สร้างสังคมแต่คนจนเนี่ยไปอยู่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่รวมกลุ่มก็สร้างที่อยู่ไม่ได้ค่ะก็พอดีเป็นช่วง46ปีแล้วก็เป็นมีช่วงข่าวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาระยะใกล้ๆนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะไปทำทั้งด้านธุรกิจทางเรื่องของกิจกรรม mixed use เรื่องของ entertainment complex อะไรอย่างนี้นะคะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้ฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์หลากหลายอย่างคุณสมสุขบุญญาตบัญชาหรือคุณเอกหรือคุณสมภพเนี่ยก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยคนยากคนจนมาตลอดเราก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมากระตุ้นความรู้สึกของผู้คนว่าเรื่องที่อยู่อาศัยการกำหนดชะตาชีวิตในเรื่องของที่อยู่เราต้องมีส่วนร่วมเพราะว่ามันเป็นชีวิตของพวกเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าเรามีสิทธิ์พื้นฐานเพราะว่าคนที่นี่เป็นผู้บุกเบิกเราไม่ใช่ผู้บุกรุกเรามาสร้างเมืองสร้างการท่าเรือแล้วก็เคยมีส่วนร่วมที่สำคัญในการที่จะสร้างพื้นที่เศรษฐกิจหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเมืองมันจะต้องมีคนจนเพื่อเป็นแรงงานเป็นทำให้เมืองเนี่ยมีชีวิตทำให้เศรษฐกิจของเมืองเนี่ยไม่แพงเกินแล้วก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ระหว่างคนรวยคนจนแล้วก็คิดว่าพื้นที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่ดินของรัฐบาลที่เวรคืนมาจากประชาชนการที่จะเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินเนี่ยก็ควรที่จะแบ่งปันมีการแบ่งปันให้กับผู้อยู่อาศัยผู้บุกเบิกดั้งเดิมสัก 20% เพื่อจะมาสร้างเป็นเมืองเพื่อพัฒนาศักยภาพดูแลผู้คนคนยากไร้คนแก่คนเจ็บคนป่วยคนไม่ไร้บ้านนะคะมีโรงเรียนโรงพยาบาลมีสวนมีศูนย์ต่างๆในการพัฒนาสุขภาพของผู้คนและก็การพัฒนาคนเนี่ยเพื่อจะไปตอบโจทย์ของการเมืองที่ต้องการแรงงานในรูปแบบต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่รวมพลังของผู้คนในการที่จะทำให้ช่องว่างทางสังคมของเราเนี่ยลดลงมาเป็นการทำให้คนเนี่ยมีโอกาสได้เท่าเทียมกันมากขึ้นเจอท่านมาเป็นเกียรติแล้วก็มาให้ความรู้ประส